สวัสดีค่ะ OKDK Cooking Channel ค่ะวิดีโอนี้เรากำลังจะหัดทำพุดดิ้งค่ะไปลองหัดทำพร้อมๆกันเลยนะคะเราเตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะก็จะมีช้อนตวงอันนี้เป็นเซตของเขานะคะมี6ชิ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปช้อปปิ้งได้ใน i.net นะคะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็ตะกร้อและถ้วยพลาสติกนะคะอันนี้จะเป็นรูปทรงแก้วไวน์ค่ะซึ่งก็จะทนร้อนนิดนึงนะคะช้อนตวงเราจะใช้สีส้มกับสีม่วงค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะก็จะใช้สีส้มตัวนี้นะคะที่เขียนว่า1ส่วน3คัพนะคะ85 ml และต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ5ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้3ช้อนโต๊ะจากสีส้มแล้วก็สีม่วง2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนมจืด600 ml ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเพิ่มนมไปอีกนิดนึงค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนะคะแล้วก็ลองใช้กระทะไฟฟ้าดูสักหน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเทลงไปค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะก็จะใช้เวลาประมาณสัก 15-16 นาทีค่ะก็คนไปนะคะจนเนื้อเริ่มข้นค่ะแต่อันนี้ท่าทางจะข้นไปนิดนึงไหม อุตส่าห์เพิ่มนมไปอีกนิดแล้วนะเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะก็ต้องลุ้นอยู่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ โอเคแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแก้วไว้นะคะเพราะเราจะแช่แบบถ้วยนี้ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งใส่แก้วไวน์พลาสติกนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้แก้วพลาสติกนะคะก็ขอให้เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะคะโอเคอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะทนความร้อนได้อยู่นะคะจากนั้นก็ไปหั่นปีโป้ค่ะเอาไว้ปกหน้านะคะอันนี้เราว่าจะโปะปีโป้นะคะแล้วก็รอให้คลายร้อนสักหน่อยนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะปิดปากแก้วไวน์พลาสติกด้วยการแรปนะคะเพราะว่าเราไม่มีฝาปิดนะคะโอเคในถ้วยก็ต้องแรปไว้เหมือนกันแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่นะคะไม่ใช่ช่องฟิตนะคะวาร์ปมาหลังจากแช่เย็นแล้ว45นาทีโดยประมาณก็ได้เวลากินแล้วล่ะค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ